รูปที่แสดงนะฮะก็แสดงการทำงานของ JK Flip Flop นะครับแล้วก็เราพยายามทำเป็นวงจรหารความถี่ซึ่งประเดี๋ยวเราจะไปใช้ตอนท้ายไงที่ทำนาฬิกานะครับเพราะนั้นมาสเตอร์คล็อกเข้ามา output มันก็ทุกมาสเตอร์คล็อกที่ transition นะ output ของ JK Flip Flop ซึ่ง JK เป็น1นะ JK เป็น1นี่เราใส่1เข้าไปในคู่นะผู้ใส่เลข1มาอ่ะทุกคนทำใน Logic Simulator ไปแล้วนะนะเดี๋ยวไปลองเล่นนะเอา JK Flip Flop วางนะแล้วก็ใส่คล็อกไปแล้วก็ดู output มันนะครับมันก็จะตามเนี้ยนะเพราะนั้นเราก็พูดได้ว่าออกแบบก็ไม่ยากถูกป่ะอันนี้เราออกแบบคราวที่แล้วที่ทำเคาน์เตอร์3บิตเนี่ยเราทำแบบ Ripple นะที่เรียกว่า Asynchronous Design นะครับคือเรา output เนี่ยไป drive clock อีกตัวนะเพราะนั้นแน่นอนนะถ้าดีไซน์อย่างนี้นะครับผมก็เติมให้ JK Flip Flop ตัวที่2นะก็จะหาร2อีกถูกไหมคุณเย็นภาพหน้าตาเป็นนี้นะไม่ได้มีพูดอะไรก็ใส่คล็อกมันก็วิ่งไปเรื่อยนะมัน Q0 Q1 นะเรามาดู Q0 ก่อนมันก็0 1 0 1ถูกไหมฮะอันนี้ Q1 0 0 1 1นะครับถ้าคุณดูมองดู output ของไอ้ที่ Q0 นะเป็นรูปซึ่งคุณคุ้นเคยก็เป็น waveform นะครับมันก็จะเป็น waveform ความถี่หนึ่งใช่ไหมฮะและ Q1 ก็เป็น waveform ความถี่ที่ต่ำลงมาเท่าหนึ่งถูกไหมฮะเพราะนี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งอันนี้ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งโอเคนะครับโดยการเปลี่ยนเวฟฟอร์มเนี่ยศูนย์ศูนย์ไปศูนย์หนึ่งศูนย์ไปศูนย์หนึ่งไปหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนตามจังหวะไอ้มาสเตอร์คล็อกครับถ้าคุณดูเลขนะตีความกันตีความอันนี้คือศูนย์หนึ่งสองสามถูกไหมฮะเพราะเอาพุทบิตเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะถูกไหมหนึ่งศูนย์นะหนึ่งหนึ่งวงจรเนี้ยนะเราเรียกวงจรหารนะสี่หรือ two bit counter นะ asynchronous นะครับผมก็จะดีไซน์แบบ synchronous ให้ดูนะเรื่องเดียวกันเลยนะคือวงจรหารสองเนี่ยนะก็เหมือนเดิมนะอันแรกสุดนะไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะสเตจแรกเนี่ยคุณต้องการ Q0 ให้มันหารครึ่งหนึ่งของคล็อกใช่ไหมคุณก็เอาเหมือนเดิมอุ้ยเอาทำไมอ๋ออันนี้มันกลายเป็นลบโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็ได้เอาพูดของ Q0 เหมือนเดิมเนี่ยถูกไหมให้เราอยากให้ฟิตฟอบตัวที่2มันเปลี่ยนนะเรามาดูนิดหนึ่งนะฟิตปรับตัวที่2เราจะเปลี่ยนก็คือจังหวะที่เปลี่ยนคือจังหวะนี้โอเคนะครับเพราะนั้นวงแรกสุดเนี่ยสถานการณ์ตอนที่จะไปเปลี่ยนนะฮะก็คือ Q0 เป็น0นะครับพอคล็อกมาถึงจะเปลี่ยนเพราะนั้นสภาวะที่จะบังคับให้มันเปลี่ยนนะก็คือ Q0 ต้องเป็น0โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตนี้ก่อนนะแล้วก็เราดูการเปลี่ยนครั้งที่2นะเป็นจริงไหมคุณดูดีๆนะ Q0 เป็น0ใช่ไหมพอคล็อกมาถูกไหมไอ้นี่เปลี่ยนแล้วครั้งที่3 Q0 ก็ครั้งที่3ก็เหมือนกันที่1อ่ะถูกป่ะนะ Q0 เพราะฉะนั้น Q0 ต้องเป็น0นะครับแล้วเอาพูดเนี้ยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราควรจะทำไงผมก็ Q0 มันออกมาเป็น0ใช่ไหมผมจะให้มันเปลี่ยนผมก็ใส่นี่อ่ะโอเคนะเข้าใจการดีไซน์อย่างเราต้องดูว่า output ที่เราต้องการบังคับที่ขา JK JK ผมจะใช้โหมดเดียวนะคือโหมด JK เป็น1เมื่อไหร่มันจะ toggle ถูกไหมเพราะนั้นผมก็ JK รวบขากันแล้วก็ผมถามว่าเป็น1เมื่อไหร่ดีอ่ะนะห้ามเอา output มาป้อนแบบ async นะเพราะอันนี้เรามองแบบวงจรหาร2ไปเรื่อยไงเพราะนั้นเราบอกว่า J กับ K นี่จะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อถูกบังคับด้วยสัญญาณอะไรบางอย่างใช่ไหมไอ้สัญญาณที่เราต้องการคือ Q0 เนี่ยนะโอเคนะมันเป็น0ถูกไหมคุณเห็นมา3ครั้งเนี่ยครั้งที่1 Q0 ก็เป็น0ใช่ไหมครั้งที่2 Q0 ก็เป็น0ครั้งที่3 Q0 ก็เป็น0
มันก็จะบังคับนะคนที่เรียนสื่อสารเนี่ยก็ต้องใช้มัลติเพล็กเซอร์เยอะแยะแต่ของเราเนี่ยเราเป็นดิจิตอลเป็นแค่ศูนย์หนึ่งนะเพราะสัญลักษณ์เราก็ง่ายๆเลยเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะชื่อย่อมันคือ MUX นะครับแล้วก็มีขาคอนโทรลมีขา A กับ B มีขา C โอเคนะเพราะนั้นเราลองมาดูทุกเทเบิลมันหน่อยกันคอนโทรลนะอ่ะเราก็พูดตามที่เราพูดเลยนะว่า A ไป out B ไป out แปลว่าอะไร out A ไป out ใช่ไหมเพราะนั้น out 0ถ้า C เป็น0 A ไป out หมดใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ copy A ถูกป่ะ C เป็น1 copy B แทนที่เป็น1เทอมแรกนะก็คือ A B bar C bar นะออกับเทอมที่เป็น2ก็เป็น A B C bar ออกับเทอมที่3ใช่ไหม A bar B C ออกับเทอมที่4 A B C A B bar C bar ใช่ไหม A B C barA bar B C A B C แล้วก็ต้องมีก็ต้องมี not อะไรมี A A bar ถ้ามันเป็นก็ต่อ A A B B bar bar ให้เสร็จหมดนะแล้วก็นับเลยนะเกตมีอะไร1 2 3 4 5 6 7 8ถูกไหมก็มี AND เกต3ขา3ตัวนะครับOR เกต4ขาตัวหนึ่งนะแล้วก็ not gate 3ตัวถ้าเกิด and gate คุณบอกมีใช้เฉพาะ and gate 2ขาคุณก็ดับเบิลไปถูกไหมเพราะว่าใช้2ตัวมา2ขา2ตัวมาทำเป็น3ขาตัวหนึ่ง or gate สมมติคุณบอกมี4ขาคุณก็ใช้ and gate 3ตัวนะ and gate 2ขา3ตัวก็มันทำเป็น or gate 4ขาได้ถูกป่ะปกติโลจิกเราบอกว่าโลจิกที่ทุกอย่างประกอบจากโลจิกพื้นฐานได้เนี่ยก็มี and or not เรียกว่าเป็น complete setฟังก์ชันแอนด์ออร์นอตเราก็เอาไปทำทุกอย่างได้หมดอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยถูกไหมนะอีกอันหนึ่งก็คือมีมาร์กนะแล้วก็0แล้วก็1คือมีวงจรเนี่ยไอตัวนี้นะแล้วก็มีเลข0เลข1ก็ทำได้ทุกอย่างเหมือนกันเออเท่ไหมเช่นคุณอยากจะทำน็อตเกตเราลองทำน็อตเกตกันนะครับน็อตเกตสมมุติ C เราเป็น inputโอเคนะ C เป็น input แล้วเราจะ not ไปที่ out นะครับ A กับ B เราต่อ0กับ1ถ้า C เป็น1เราก็ให้0ไปออก C เป็น0ก็ให้1ไปออกเจ๋งไหมเพราะฉะนั้น multiplexer นะครับบวกกับ0กับ1เนี่ยก็เป็น complete set เหมือนกันอันนี้เป็นคำถามว่าแล้วเราจะเลือกใช้ไหนก็ขึ้นอยู่เทคโนโลยีอ่ะเพราะว่าตอนนี้เราพูดถึง abstraction ของมันยังพูดถึงเหมือนคณิตศาสตร์อ่ะนะว่าฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันโน้นแต่ว่าถามว่าแล้วฟังก์ชันนี้แพงหรือถูกขึ้นอยู่กับคุณสร้างไอ้ฟังก์ชันนี้ยังไงนะครับโอเคนะครับอย่างมัลติเพล็กเซอร์ที่เขียนให้ดูตอนนี้การดีไซน์เนี่ยเป็นการดีไซน์แบบซื้อเบอร์นะจริงๆคุณเอาทูเทเบิลอย่างที่เห็นในรูปนี้นะอย่างที่เห็นในรูปนี้นะมีป่ะมีไว้ออนไลน์มินิมัลเซชันบูลีนฟังก์ชันจากญี่ปุ่นเว้ยโอเคลองดูดิได้ไหมว้าว very good enter to table แม่มีแค่2อ่ะ3อ่ะ3ให้มีพอดีป่ะโอเคไหมมีขาหนึ่งเป็นคอกเลยผมอยากให้เขียนเป็นตัวลูกคลื่นนะขึ้นนะพุทธขึ้นอย่างนี้ก็แปลว่าขอบขาขึ้นสับเวลาเราใช้เราเรียก positive edge จริงๆใช้ negative edge ก็ได้นะ negative edge ก็จะเป็นอย่างนี้ดิจิตอลเราเนี่ยก็คืออินพุตเปลี่ยนเป็นเอาท์พุตเมื่อจังหวะที่เรามี positive edge โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็น memory ชนิดpositive edge ที่จะวิ่งหรือไม่วิ่งตาม master clock ก็ได้นะผมยกตัวอย่างที่เป็น universal concept ก่อนนะครับC นี่เป็น combination ก็แปลว่าไม่มี memory นะวงจรข้างล่างที่ผมเขียนเนี่ยเป็นวงจรที่เราเรียกว่า sequential
ก็แปลว่ามันมีความจำอย่างที่เราคราวที่แล้วเราพูดเนื่องจากว่ามันเอา output บางตัวจาก combination นะ combination ก็มาจากมี input input มีหลายขาก็ได้ใช่ไหมเอา output บางตัวป้อนกลับมาเป็น input นะครับถ้าเราไม่มีตัว register ขั้นก็คือ output บางตัวนี่ที่เราเรียกพวกไฟฟ้าในคุณ state นี่เนี่ยคือ state variable แล้วในดิจิตอลเราก็เรียกว่า state นะนะป้อนกลับมาปุ๊บ input ก็จะเปลี่ยนถูกไหมมันจะเปลี่ยนโดยเมื่อไหร่สัญญาณป้อนกลับเนี่ยหรือสเตของเราเนี่ยป๊อปประเกตนะหมายถึงอาจจะใช้แค่10นาโนเซคันด์หรือ5นาโนเซคันด์แล้วแต่วงจรถูกไหมมันก็วิ่งปุ๊บมันก็เปลี่ยนพออินพุตเปลี่ยนเอาพุทก็เปลี่ยนอีกถูกไหมมันก็จะปุ๊บ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 วิ่งไปบางทีก็จะวิ่งไปสู่จุดเสถียรบางทีก็วิ่งไปสู่จุดไม่เสถียรนะครับการเปลี่ยนแปลงของ next state อันนี้เรียกว่าพูดว่านี่เนี่ย next state ก็ได้นะครับในการแบ่งเนี่ยที่เป็น next state ก็ได้จะเปลี่ยนต่อเมื่อมีคล็อกนี่ไงก็เป็นที่มาของ synchronous เพราะนั้นข้างในมันก็สร้างด้วย JK Waveform นั่นแหละนะครับ comparator สมมุติเรา compare ว่าเท่าหรือไม่เท่าเอากันนะ0001101A กับ B นี่แค่เปรียบเทียบกันถูกไหมถ้าเราบอกว่าเท่ากันให้เป็น1ไม่เท่ากันให้เป็น0ถูกปะเพราะนั้นก็ truth table ก็เขียนได้ทันทีเลยนั่นละโอเคนี่ไปลอกมาแล้วในวิกิพีเดียมีเซอร์กิตให้ด้วยนะว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เท่ากับ not ของ x ออกเพราะนั้นคุณก็เอา x ออกมาแล้วคุณก็ใส่ not ข้างหลัง aNot A, not B, or A, B. Okay, นะครับก็สร้าง exclusive OR gate ก็ comparator นะครับเมื่อกี้นี่มันเป็นหน้าต่างนี้ใช่ไหมที่เมื่อกี้บอกว่า exclusive OR นี่คือ1บิตใช่ไหมสมมติเราเป็น A กับ B กันนะก็เป็น A 0, B 0, AA1 B1 ละนะครับแล้วก็ลงไปเยอะแยะนะแต่ละบิตเท่าหรือไม่เท่าเราเช็คได้จะเช็คว่าทุกบิตเท่าหรือไม่เท่ามันก็ต้องมาแอนกันหมดจริงไหมถูกไหมเดี๋ยวนะถ้าเท่ากันมันจะเป็น1ถูกไหมนะต้องเป็น1ทุกตัวoutput ถึงจะเป็น1ก็ต้องเป็น n ใหญ่ๆเห็นภาพไหมวันนี้คุณจะทำหลายๆบิตคุณก็จับ output ของ comparator แต่ละบิตนะครับมา n กันก็เสร็จแล้ว comparator นี่จริงๆมันก็จะไว้สร้างในคำสั่งจำถ้ามันจริงจำถ้าไม่จริงอ่ะมันต้องมีคำว่าจริงไม่จริงมันเปรียบเทียบไอ้นี่น้อยกว่านั่นหรือเปล่าถูกไหมif หรือ y i น้อยกว่า10ใช่ไหมมันก็ต้องมี output อย่างนึงเพราะนั้นมันก็ต้องมีวงจรทำพวกนี้ตัว